สำหรับวันนี้นะคะรายการ Wandering ยังคงมีเรื่องราวดีๆกับการเดินทางท่องเที่ยวมาฝากให้กันอีกเช่นเคยค่ะเข้าหน้าฝนแบบนี้หลายๆคนก็คงจะบ่นไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปแล้วจะสนุกหรือเปล่าเอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าทุกฤดูการท่องเที่ยวล้วนแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอค่ะวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวด้วยกันกับรายการ Wandering ค่ะตอนนี้นะคะหนูจักก็อยู่อีกหนึ่งจุดของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันแบบขึ้นไปสุดนู้นบนยอดเขานั่นเลยค่ะบนยอดเขานี้นะคะชื่อว่าเขากระโดงค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทั้งหมด292ขั้นเยอะนะเขาบอกว่าข้างบนนี้นะคะมีปากป่องภูเขาไฟโอ้เจ๋งอ่ะไปเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้อีกหนึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวอีสานนะคะก็คือการได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติอันเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองจนไปถึงวัฒนธรรมต่างๆจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำและพร้อมให้เราเข้าไปค้นหาลองไปหาคำตอบกันดูค่ะว่าเมืองแห่งความรื่นรมแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะตอนนี้นะคะหนูจ๋าก็ได้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วค่ะจากบันไดขั้นแรกจนถึงขั้นนี้นะ292ขั้นจะบอกว่าเหงื่อแตกพอเราขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นวิวของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดนี่เลยค่ะจะบอกว่าเขาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อว่าพนมกระดองค่ะทำไมต้องชื่อพนมกระดองรู้ไหมคะว่าคำนี้มาจากไหนมาจากภาษาเขมรค่ะเดิมทีชาวบ้านเรียกเขากระโดงแห่งนี้ว่าพนมกระดองในภาษาเขมรแปลว่าเขากระดองค่ะเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกระดองเต่านั่นเองทางด้านบนได้มีการประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระสุพัฒน์บพิตรขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศเหนือและภายในบริเวณรอบข้างมีพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทหินศิลาแรงที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2505แทนพระพุทธบาทจำลองของเดิมที่ได้สูญหายไปเมื่อครั้งในอดีตนั่นเองค่ะจะบอกว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะเป็นภูเขาไฟค่ะและที่นี่ค่ะก็มีภูเขาไฟน้อยใหญ่แต่ว่าได้มอดลงไปแล้วเขาบอกว่าเดินจากตรงนี้ประมาณ200เมตรก็จะเห็นปากป่องเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะไปบอกว่าหินที่เนี่ยค่ะหรือหินก้อนเนี้ยสามารถลอยน้ำได้เป็นหินที่อยู่ในภูเขาไฟค่ะแล้วมันปะทุขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกแล้วก็เหมือนกับทำปฏิกิริยากับอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แข็งตัวอย่างรวดเร็วมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบว่ารูพุนๆอย่างงี้น้ำหนักก็ไม่หนักมากโอเคเขาบอกว่ามันลอยน้ำได้รู้จริงเปล่าเราดูเฮ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยลอยได้จริงด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเหมือนฟองน้ำเหมือนกันเนาะหินเนี้ยค่ะตกมาจากเขาเรียกอะไรมันขึ้นมาจากตรงป่องภูเขาไฟค่ะกระเด็นมาประมาณ5กิโลเมตรมีน้ำหนัก10ตันร้อน 5,000 องศาตกมาอยู่นี่แล้ว 900,000 ปีโอ้นานมากก้อนนี้เนี่ยนะ10ตันอยากจะเห็นป่องแล้วล่ะค่ะป่ะนี่ไง
ของภูเขาไฟค่ะเราเจอแล้วตรงนี้ค่ะเป็นป่องภูเขาไฟเมื่อ 300,000 ถึง 900,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปากปล่องภูเขาไฟกระโดงแห่งนี้นะคะมีอายุประมาณ 300,000 ถึง 900,000 ปีซึ่งบริเวณตรงปากปล่องมีลักษณะเป็นหลุมลึกยอดสูงสุดประมาณ265เมตรค่ะเป็นลักษณะเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นของรอบป่องเนี้ย 1.3 กิโลเมตรค่ะที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 300,000 ถึง 900,000 ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปากป่องใช่ไหมปากป่องก็จะเป็นภูเขาสูงๆขึ้นมาเป็นทรงกลวยใช่ไหมคะก็จะมีปากป่องข้างบนปากป่องภูเขาไฟก็จะเป็นเหมือนแอ่งกระทะมันก็ปะทุขึ้นมาไอ้ลาวาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็กระเด็นขึ้นมาอย่างก้อนหินก้อนแก้ที่อยู่ข้างบนเขาบอกว่าที่มันเป็นก้อนหินมีน้ำหนัก10ตันที่กระเด็นจากตรงนี้เนี่ยค่ะไปนู่น5กิโลเมตรลองนึกสภาพนะภูเขาแบบขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้ดูเป็นแบบกระจอกอะภูเขาไฟแบบดูน่ากลัวตอนนี้แบบดูแบบฮ่าไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแล้วค่ะก็เขาได้สงบลงไปแล้วก็เป็นแอ่งน้ำไปแล้วค่ะดับสนิทสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชวนน่าค้นหาและนับว่าเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในสมัยก่อนของพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะจากหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณที่มีจำนวนมากกว่า60แห่งในจังหวัดที่ชวนน่าเรียนรู้เรื่องราวเก่าๆและหนึ่งในนั้นที่เราพลาดไม่ได้นั่นก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดเทพกันนี่คือวิมานของพระศิวะโอ้ยคนรู้นครวัดจะเป็นวิมานของพระนารายณ์แล้วสามารถขอพรจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับว่าเราเดินมาถนนแล้วมองไปข้างบนเห็นไหมเราจะไม่เห็นอะไรเราจะเห็นแต่บันไดกับท้องฟ้าเพราะนั้นคนที่ไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าเขาจะไม่ไปเพราะมันจะไปทำอะไรดูเถอะมีแต่ท้องบันไดกับท้องฟ้าแต่เราจะไปเพื่อเทพเจ้าป่ะพร้อมแล้วหนูจะไม่ใส่รองเท้าเดินขึ้นไปด้วยไปถือครับว้าวเริ่มเห็นแล้วค่อยๆเห็นนะโอ้ยเห็นแล้วใส่ไหมโอ้ยสวยจังเลยนี่คือที่อยู่ของพระศิวะมหาเทพโอ้ยคนลุกศิวะไม่ได้เป็นเทพธรรมดาแต่ศิวะเป็นมหาเทพเห็นรูปเคารพไหมอยู่ด้านในตรงกลางใช่ไหมคะใช่เป็นอะไรเอ่ยไม่ทราบศิวลึงศิวลึงอ๋อใช่ศิวลึงเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะค่ะพระศิวะจะปรากฏในรูปของศิวลึงเกิน 90% ขึ้นไปแต่พนมรุ้งเนี่ยมันถูกสร้างตามแกนทิศออกตกด้วยเพราะฉะนั้นพนมรุ้งจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องทะลุ15ช่องประตูค่ะหนึ่งปีขึ้นตรง2ครั้งแล้วก็ตกตรง2ครั้งเช่นเดียวกันค่ะผู้สร้างอาจมีเจตนาต้องการให้รูปเคารพได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ก็เป็นได้เขาเรียกพลังสุริยะนี่เองค่ะว้าว
ี้เลยค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะข้างบนนี้คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแต่ก่อนหายไปแล้วตอนนี้เราได้คืนมาแล้วใช่ครับให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคะเป็นบุญของประเทศไทยนะครับปี2472นะครับค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จมาที่พนมรุ้งค่ะแล้วก็ถ่ายรูปทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เอาไว้ตอนนั้นมันตกตรงนี้นะฮะเพราะปราสาทพังหมดแต่รูปถ่ายเก่ามันแตก2ชิ้นค่ะคือชิ้นซ้ายอยู่ติดกับชิ้นใหญ่ค่ะแต่ชิ้นขวามันหายนะครับแต่กรมศิลปากรบูรณะกลับได้ชิ้นขวามาก่อนซึ่งในอดีตมันหายชิ้นขวาไปเจอที่กรุงเทพฮะเจอที่กรุงเทพครับเจอที่ร้านขายของเก่าแถวราชประสงค์แล้วชิ้นใหญ่ยังไม่เจอจนกระทั่งปี2514ท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐสกุลนะครับไปเจออยู่ที่สถาบันนครชิคาโกที่อเมริกานะครับ อยู่คนละซีกโลกเลยนะฮะนะครับความจริงมีคนไทยหลายคนไปเจอแต่ไม่รู้ไปของที่ไหนนะครับแต่อาจารย์หม่อมไปเจอท่านทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอทวงคืนปี14แล้วได้คืนแต่ไม่ได้ผลหรอกขอไปลอยๆจนกระทั่งปี30ค่ะกรมศิลป์บูรณะเกือบเสร็จที่นี่อาจารย์หม่อมไม่ขอรอบ2ค่ะขอรอบ2ได้ผลเพราะว่าอเมริกาถูกกดดันอย่างหนักนะฮะส่งคืนให้ประเทศไทยปี2531ครับแล้วก็ยังไม่ได้คืนชิ้นหนึ่งคือชิ้นซ้ายมือที่โบไปยังตอนนี้ไม่ได้แต่จะเหมือนชิ้นขวาทั้งสองหน้าจะเหมือนกันนะครับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นับว่าเป็นวัตถุโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ถูกจารกรรมไปเมื่อราวปีพุทธศักราช2503ค่ะและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในที่สุดชาวไทยก็ได้นำทับหลังชิ้นนี้กลับคืนมาทันวันพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปีพุทธศักราช2531นั่นเองค่ะทับหลังชิ้นนี้นะครับพิสูจน์หลายครั้งแล้วเป็นของจริงนะครับค่ะครับแต่มันดูเหมือนใหม่เพราะมันเป็นหินสีชมพูนั่นเองพนมรุ้งไม่ได้สร้างถวายพระนารายณ์ปราสาทหลังหนึ่งสร้างถวายองค์พระศิวะพระยศเหนือขึ้นไปเห็นไหมภาษาไทยก็เขียนว่าศิวะหน้าตาดาษหรือศิวะฟอนรำภาษาอังกฤษเขียนว่าศิวะเดนซิ่งนะฮะเดนซิ่งเหรอโอเคผมเชื่อว่าการรำของพระองค์เนี่ยเป็นการกำหนดโชคชะตาของโลกด้วยครับถ้าปีไหนเนี่ยรำได้สวยงามรำถูกจังหวะโลกก็จะดำเนินไปอย่างสันติสุขข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าปีไหนเนี่ยรำไม่ถูกจังหวะรำแบบเล่าร้อนแบบร็อกแอนด์โรลเมื่อไหร่ปีนั้นโลกจะลำบากข้าวยากหมากแพงน้องคิดว่าพระศิวะมีกี่กรพระศิวะมีกี่กรใช่1 2 3 4ถ้านับไม่มีทางถูกเราเฉลยแล้วกันศิวะมีแค่2กรซ้ายขวาใช่ที่เห็นไปหลายกรคือท่านลำเร็วเป็นภาพสโลโมชั่นภาพสโลโมชั่นเป็นแบบการลำแบบลำเร็วสโลโมชั่นนั่นเองใช่ไหมท่าลำของพระองค์มีทั้งหมด108ท่านะฮะค่ะอันนี้เช่นตรงนี้เป็นเล่นประวัติศาสตร์นะครับนี่ถ้าหนูไม่ได้พี่นี่หนูไม่รู้ข้อมูลลึกขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยจริงแล้วที่เห็นหนูจ๋าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเพราะว่าหนูจ๋าให้เกียรติสถานที่ค่ะจริงๆจะใส่ก็ได้นะเขาไม่ได้ว่าใส่ได้ค่ะเขาบอกว่าความเชื่อโบราณเนี่ยคนที่จะเดินมาตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็คือเหมือนกับว่าถอดเครื่องทรงทุกอย่างเป็นใส่ชุดขาวหรือว่าชุดพราหมณ์เนี่ยค่ะเดินเข้ามาบูชาเทพบนนี้โดยที่ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ไม่ใส่เครื่องทรงเลยแต่ว่ามีแค่ชุดขาวเท่านั้นเหมือนกับผู้ที่มีกายบริสุทธิ์แล้วค่ะได้มาบูชาเทพแล้วก็ได้มาเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์แห่งนี้อยู่แล้วรู้สึกชื่นใจค่ะนี่แหละค่ะปราสาทพนมรุ้งค่ะ
ราจะหมดเวลาเขาจะให้ลงเป็นเขาเรียกอะไรนะศาลพระภูมิของนครวัดนครธมค่ะคือเล็กมากนี่ขนาดเล็กแล้วนะก็ยังรู้สึกว่ามันใหญ่มากเหมือนกันฉะนั้นที่กัมพูชาหรือเขมรเนี่ยนครวัดนครธมต้องแบบโหอลังการใหญ่มากแน่นอนประทับใจพี่เทิดพี่เทิดเขาเจ๋งอ่ะเขารู้ทุกเรื่องเขารู้ทุกรายละเอียดรู้ทุกชื่อกษัตริย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โหแบบฟังแล้วรู้สึกแบบสนุกกับสิ่งที่เขาเล่าแล้วก็มันได้ข้อมูลมากมายกว่าที่เราคิดเยอะมากๆแล้วเขาน่ารักเขาจะมีมุกนะเวลาเขาเล่าเขาจะสอดแทรกมุกแบบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชี้จุดที่บอกว่าที่มันมีกิมมิคของเขาที่เขาชี้ให้ดูมันก็มันน่ารักดีอะค่ะด้วยตัวพี่เขาด้วยก็น่ารักดีถ้ามานี่ก็อยากให้พี่เทิร์นนี่แหละค่ะเป็นมะคุเทศสนุกสวยเนาะพอแล้วแหละสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้เช้านี้นะคะหนูจักรไปอยู่ที่เดอะพาร์คนางรองรีสอร์ทค่ะเป็นที่พักที่อยู่ใจกลางเมืองอำเภอนางรองค่ะจะบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เหมือนเวลาเราอยู่ในสวนหลังบ้านหรืออยู่ในสวนแบบสงบอย่างเงี้ยค่ะและที่นี่นะคะก็อยู่ไม่ไกลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งค่ะก็คือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากๆก็คือสามารถมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาพักที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับที่เดอะพาร์คนางรองรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเป็นบรรยากาศแบบว่าสบายๆ สไตล์ธรรมชาติแถมยังใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้แล้วล่ะก็เดินทางแวะเข้ามาพักกันได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่นี่เขามีห้องพักทั้งสองรูมไทยเนี่ยถ้าใครมาก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะพักแบบไหนหรือว่าอาจจะมีแบบ private ส่วนตัวหน่อยก็จะมีบ้านเมื่อกี้แอบเห็นเป็นบ้านพักทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหมือนกระโจมอินเดียแดงน่ารักดีค่ะก็มาที่นี่ได้แล้วก็ที่นี่เขาก็มีร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากๆอาหารอร่อยด้วยเมื่อคืนไปทานมาแล้วถ้าเช้าๆแบบนี้นะคะไม่รู้จะทำอะไรนี่เลยค่ะถ้ามี iPhone นะนี่หยิบขึ้นมาเลยหรือว่า iPad ก็ได้ค่ะโหลดเลยค่ะแอปพลิเคชันดูทีวีค่ะแล้วก็เข้าไปในนี้นะคะพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายการ Wondering ได้ค่ะหรือว่าจะดูรายการย้อนหลังดูของรางวัลที่ร่วมสนุกแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรายการเราไปถึงไหนแล้วมีตอนอะไรบ้างที่ร่วมสนุกเนี่ยสามารถส่งได้หรือว่าใครนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกของดูทีวีเนี่ยสามารถรุ่น new iPad แล้วก็ที่พักภูริไปบรรยากาศแสนสวยเคยพักมาแล้วสวยมากจริงค่ะก็สมัครเข้ามาได้ค่ะหรือว่าร่วมสนุกโหลดเป็นสมาชิกของดูทีวีได้ก็จะได้รับรางวัลไปเลยแหมถ้าคุณแบบว่าอยู่ห่างไกลเอ๊ะที่บ้านมีทีวีออกมาข้างนอกเนี่ยไม่มีทีวีทำไงดีนะนี่ค่ะง่ายมากโหลดเลยค่ะเพราะว่าหนูจ๋าก็มีแล้วเจอหนูจ๋าได้ในนี้ค่ะดาวน์โหลดกันได้แล้วค่ะสำหรับแอปพลิเคชันดูทีวีที่ App Store และ Android Market เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถติดตามทุกข่าวสารการเคลื่อนไหวของช่องดูทีวีพร้อมชมรายการย้อนหลังได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะเห็นนี่ไหมคะซ้ายมือเป็นวัดเขาอังคารเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้าง
ในนี้บอกว่านอกจากจะมีพระธาตุแล้วเนี่ยภูเขาลูกหนึ่งคือภูเขาลอยมีรูปร่างคล้ายพระยาคุดนอนคว่ำก็คือที่วัดเขาพระอังคารแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมองลงมาภูเขาแห่งนี้จะเป็นรูปพญาครุฑกำลังกระพือปีกบินค่ะส่วนวัดเขาพระอังคารแห่งนี้นะคะจะอยู่ทางอกซ้ายของพญาครุฑนั่นเองค่ะจริงๆแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยพ.ศ.8นานมากอะพ.ศ.8นี่มัน2555ใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะพ.ศ.8ในสมัยนู้นแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่นะคะค้นพบใบเสมาที่เป็นศิลปะทวารวดีในพุทธศตวรรษที่13หรือ14ประมาณนั้นก็ค่อนข้างนานมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีความสมบูรณ์มีความสวยงามมีอารยธรรมมีสถาปัตย์ที่งดงามมากๆจริงๆค่ะวัดเขาอังคารแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เคยประทุและได้ดับสนิทลงแล้วนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์มีการก่อสร้างโบสถ์ศาลาและอาคารต่างๆเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆหลายรูปแบบภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษที่นับว่าหาดูได้ยากรวมทั้งภายในบริเวณเขาอังคารแห่งนี้นะคะเคยมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีหลายชิ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเป็นใบเสมาที่เขาบอกว่าค้นพบที่วัดแห่งนี้แห่งเดียวในตอนของภาคอีสานค่ะเป็นใบเสมาที่อยู่ในสมัยทวารวดีหรือว่าพุทธศตวรรษที่13แล้วก็14คือมีความเก่าแก่มากมันสวยอะแล้วมันก็สมบูรณ์มากจริงๆค่ะบนยอดขององค์โบสถ์หรือองค์เจดีย์เนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะที่เขาบรรจุไว้บนยอดเจดีย์เนี่ยค่ะให้คนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้มาสักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะสำหรับการเดินทางมาเยือนแผ่นดินอีสานในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เราประทับใจได้ในทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะพูดได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราได้ไปเจอมาทั้งหมดในการเดินทางวันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวบุรีรัมย์นั่นเองค่ะในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนกันต่อติดตามกันได้ในรายการ Wandering ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากได้กีวอยเชอร์เดอะพาร์คนางรองรีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์ส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าสถานที่ใดตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ W1 ปราสาทเขาพระวิหาร W2 ปราสาทพนมรุ้งส่งคำตอบมาได้ทาง SMS มาที่หมายเลข422-1619ค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้